ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกัน เป็นอะไรเนี่ยวันนี้พูดเลยก็ไม่รู้นะครับก็วันนี้นะครับก็ชวนทุกคนมาคุยกันในเรื่องของอีกอย่างหนึ่งที่ผมสนุกอ่ะผมชอบเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการปลอมบัญชีตกแต่งบัญชีอย่าใช้คำว่าปลอมดีกว่าปลอมนี่มันคือต้องปลอมเลยเนาะนะครับแต่ตกแต่งเนี่ยมันเป็นการใช้กลวิธีทางบัญชีที่ ทำให้นักลงทุนเนี่ยเข้าใจผิดไปในสาระสําคัญต่างๆโดยที่ก็ลงถูกนะหมายถึงว่าก็ลงตามมาตรฐานบัญชีนั่นแหละแต่ก็มีกลเม็ดเด็ดพลายหลายๆอย่างที่ซ่อนตัวเลขสลับไปสลับมาทําให้เราเนี่ยไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่เอกใจอ่ะไม่ไม่ไหวตัวทันที่จะเข้าใจมันว่าเอยจริงๆมันกําลังเกิดอะไรขึ้นอยู่กับบริษัทของเรานะครับวันนี้ผมมาให้3ข้อหลักๆนะครับเราก็เป็นจุดที่เป็นจุดตายนะครับหมายถึงว่าเป็นจุดที่ เวลาโกงเขามักจะโกงกันแถวนี้แหละนะครับหมายถึงว่ามันก็จะมีตัวเลขจุบจุบจุบอยู่แถวๆนี้แหละที่มันจะแสดงอะไรบางอย่างออกมาที่ทําให้เราเนี่ยได้เข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆบริษัทนี้แม่งมันมีความไม่โปร่งใสวะนะครับแต่ก็อธิบายอย่างนี้นะว่าจริงๆเรามันดูมันดูได้เป็นได้เป็น10ข้อนะครับแต่3ข้อนี้ผมชอบดูมากที่สุดเพราะว่ามันเป็นค่อนข้างจะเป็นจุดสําคัญหมายถึงว่าเวลามันรั่วมันรั่วเยอะนะครับคือถ้ามันนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่า เขาเรียกว่าอย่างไงนะหมายถึงว่าถ้ามันรั่วนิดนิดหน่อยๆเช่นผู้บริหารซื้อรถให้ตัวเองสักคันหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีเอฟเฟกภาพรวมใหญ่ขนาดนั้นหมายถึงว่าผู้บริหารซื้อรถ1ล้านแต่บริษัทมูลค่าหมื่นล้านอย่างเงี้ยมันตัวเลขมันจิตเดียวนะครับมันก็จะกลายเป็นว่ามันไม่มีผลเยอะมากนักแต่ไอจุด3จุดที่ผมจะมาเล่าวันนี้มันเป็นจุดที่ค่อนข้างมีผลเยอะแล้วเวลาโกงมันโกงแบบเป็นล่ําเป็นสันได้นะครับแล้วเวลามันระเบิดมันระเบิดแรงหุ้นจะตกเร็วมากนะครับซึ่งก็จะเล่าถึงภาพ 3จุดนี้ให้ฟังนะครับจุดแรกคือเรื่องของให้ไปดู quality of earning นะครับ quality of earning ก็คือคุณภาพของกำไรนะครับ quality of earning เนี่ยเท่ากับ CFO หารด้วย net In net profit นะครับก็คือกระแสงเงินสดที่ได้จากการดำเนินกิจการหารด้วยกำไรสุทธินะครับเลขตัวนี้เนี่ยควรจะเป็นเลขที่1น,นะ1น,นะครับถ้า profit ถ้า Quality of Earning เนี่ยสูงเกิน1.5เนี่ยผมจะให้ผมจะให้ติดอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับหมายถึงว่าคุณทำกำไรได้100บาทแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณหาเงินจากธุรกิจได้จริงๆ150บาทเป็นกระแสงเงินสดเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยภาพเนี่ยมันจะดีกว่านะครับหมายถึงว่ากระแสงเงินสดมันเยอะนะครับ แต่ก็แล้วแต่บางธุรกิจนะครับบางธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกระแสงเงินสดเยอะเพราะว่ามันไม่ได้มีสินทรัพย์คงที่เยอะเวลาไปตัดค่าเสื่อมตัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตัดได้ไม่เยอะนะครับมันก็ไม่ได้มีกระแสงเงินสดบวกกลับเยอะเท่าไหร่ก็อันนี้แล้วแต่ลักษณะธุรกิจนะครับแต่สิ่งที่ควรจะเป็นคือตัวเลขเนี่ยมันควรจะคงที่หรือใกล้เคียงเดิมนะครับหมายถึงว่ามันควรจะแบบ วิ่งอยู่ในระดับเดิมเพราะว่าถ้ากําไรมากขึ้นกระแสเงินสดก็ต้องมากขึ้นเป็นสัสดส่วนเดียวกันเราตัวเลขมันก็เลยควรจะใกล้เคียงเดิมมันไม่ควรที่จะกระโดดจาก1เป็น1 5ึอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ใช่จหล่นจาก1.5ึ่งจุดห้าม0 7หนึ่งศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดแปดภายในเวลาปี2ปีเนี่ยผมว่ามันมันน่ากลัวไปนะครับเรื่องนี้สําคัญยังไงเรื่องนี้สําคัญก็คือ Quality of e a r n i n g จะเนี่ยนะครับหลือหรือไอตัว CFO เนี่ยจะบอกเราว่าธุรกิจจริงๆเนี่ยเขาทําธุรกิจได้กําไรเนี่ยเขาได้เงินหรือเปล่า บ,บางธุรกิจเนี่ยเขาได้กําไรแต่เขาไม่ได้เงินนะโอเคหนึ่งอาจะมีเรื่องของการคุณลักษณะทางบัญชีต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เขาจะทุจริตกันเนี่ยคือเขาจะขายเงินขายเป็นเงินเชื่อนะครับเหมือนอย่างตอนนั้นที่เราเจอเรื่องรอยเน็นะครับใครใครเข้าตลาดมาทันก็เป็นอดีตหุ้นที่เป็นตํานานเหมือนกันในตัวหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็เป็นหุ้นขายบัตรโทรศัพท์บ้านบัตร อินเทอร์เน็ตบ้านนะครับใครเคยเล่นติ๊ด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 ตอนที่ประมาณสักสิบปีที่แล้วนะครับจะต่อเน็ตเนี่ยก็ต้องไปซื้อบัตรเติมอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาเติมนะครับแล้วก็รอติ๊ด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 นะครับเราก็จะได้เล่นอินเทอร์เน็ตสักกี่ชั่วโมงก็ว่าไปตามความเน็ตความจุที่ซื้อมานะครับตัวรอยเน็ตเนี่ยเขาเขาขายไอ้บัตรเนี่ยแหละนะครับแล้วเขาก็ไปกระจายทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งดีลจริงๆเขาเนี่ยมันคือการฝากขายคพื่อไปวางแปะไไไไไไไว้้้้้ถาาาาาาขขยยยดดดกกกกกกก็็บบบบุุุํํรรรรนะคัม่ ก็เหมือนไม่ได้ก็เหมือนคลังสินค้าไปฝากเขาขายนะครับแต่รอยเน็ตเนี่ยเขาไปลงว่าเป็นการขายขายเครดิตนะครับเป็นเป็นลงว่าการขายเครดิตกําไรเขาก็เลยเติบโตดีมากรายได้ก็เลยเติบโตดีมากเพราะเขาถือว่าทันทีที่เอาไปวางหน้าร้านคือการขายได้แล้วไงแต่ความจริงเราไม่ใช่เพราะว่าเวลาเราลงบัญชีเนี่ยรายได้จะรับรู้เมื่อเราโอนความเสี่ยงต่อสินทรัพย์นั้นไปให้ผู้ซื้อแล้วหมายความง่ายๆว่าถ้าสินค้านั้นเสียเนี่ย ผู้ซื้อต้องเป็นคนรับผิดชอบ่อาใช่ใช่ไหมโอเคผมตัดเรื่องประกันไปนะนั่นะนะก็คือหนึ่งเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับแต่โดยพูดใน in นอินเจเนอร e เคสทั่วไปเนี่ยนะครับเช่นผมขายตู้เสื้อผ้าให้ลูกค้าเนี่ยก็ลูกค้าซื้อไปทําพังมันก็เป็นเรื่องของลูกค้าแล้วเพราะลูกค้ารับความรับรับผิดชอบนั้นไปแล้วนะครับแต่ถ้าผมเอาตู้เสื้อผ้าไปฝากขายที่ร้านขายของเนี่ยถ้ามันเสียมันมีปัญหาเนี่ย คนฝากเนี่ยคือต้องต้องจัดการเองนะครับคือหมายถึงว่าต้องรับผิดชอบของตัวเองอะ่ะมันก็มีประกรันให้นิดหน่อยแต่คือความเสี่ยงหลักมันเป็นความเสี่ยงของเราดังนั้นการฝากขายเนี่ยมันไม่ได้โอนความเสี่ยงในเชิงเศรษฐ,ฐกิจทั้งหมด ไปให้ผู้ซื้อนะครับดังนั้นมันจะลงเป็นรายได้ไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าใครไปแกะรอยเน็ตตอนนั้นดูก็จะเห็นว่าตัวเลขของการขายเชื่อนะการขายเครดิตเนี่ยมันพุ่งสูงมากนะครับคุณลิตี้เออร์ออฟเออร์นงก็จะดรอปลงเพราะว่าเขาขายแนตะ่เขาไม่ได้กระแสเงินสดนะเพราะว่าเขาไม่ได้เงินมาจริงๆไงเขาไปฝากขายหรือว่าเขาไปขายเครดิตมันก็ไม่ได้เงินทั้งคู่นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือการขายเป็นเงินสดอ่ะหรือการขายเป็นลูกค้าที่เขาไม่ได้ติดค้างชําระคือมันได้เงินมาแล้วนะครับแต่การขายเป็นเครดิต นั่นแปลว่ามีโอกาสที่ลูกหนี้จะผิดนัดชําระหนี้ถูกต้องไหมครับเราขายเราขายสินค้าไปเป็นเครดิตเขาอาจจะไม่จ่ายเงินเราก็ได้ดังนั้นการไม่จ่ายเงินเราเนี่ยแปลว่าวันนี้มันเป็นรายได้มันเป็นกําไรนะครับแต่อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นหนี้สงสัยจะศูนย์ซึ่งมันก็ต้องตั้งสำรองหนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายมาโหราที่มากัดกินกําไรเราได้อย่างรวดเร็วซึ่ง เวลาที่เขาจะปลอมบัญชีกันหรือจะแต่งบัญชีกันเนี่ยเขาก็องทาอย่างนี้แหละครับก็คือสร้างรายได้สร้างกําไรมาก่อนให้หุ้นมันวิ่งดีๆหรือให้มันเกิดเกิดประเด็นอะไรที่มันธุรกิจมันดีขึ้นมากๆนะครับเขาจะได้หาผลประโยชน์จากช่วงเวลานั้นได้แล้วก็ซุกระเบิดไว้ใต้พรมนะครับวันหนึ่งเขาพอใจแล้วเช่นเขาขายหุ้นจนสะใจแล้วนะครับเขาก็เปิดพรมออกแล้วปล่อยให้มันระเบิดนะครับก็เหมือนกันก็วันหนึ่งนี่มันก็จะพกพูนจนระเบิดออกมานะครับดังนั้นหนึ่งเนี่ยคือผมอยากให้ดูว่าขาย อัตราการขายเงินสดขายเครดิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างหรือว่า Quality of e a r n i n g เนี่ยคงที่ไหมถ้าไม่คงที่เนี่ยมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลพอหรือเปล่าก็ต้องไปดูกันนะครับข้อที่2นะครับก็ต่อเนื่องจากข้อแรกเลยก็คือเรื่องของหนี้สงสัยจะสูญนะครับอันนี้คือต้องไปดูที่คุณภาพลูกหนี้เลยนะครับคุณภาพลูกหนี้เนี่ยจะอยู่ในงบการเงินที่ชื่อว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับก็แนะนําว่าดูบริษัทอะไรก็ต้องเข้าไปดูนะก็จะมีรายการลูกหนี้ไว้ว่าลูกหนี้ 0-3เดือนนะลูกหนี้3-6เดือนลูกหนี้6-9เดือนลูกหนี้9เดือนถึง12เดือนลูกหนี้12เดือนขึ้นไปเลยนะครับก็จะมีการลงรายการที่จะตั้งสำรองหนี้ศูนย์ซึ่งในแต่ละบิซนเนสในแต่ละธุรกิจเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปว่าเขาจะตั้งสำรองหนี้ศูนย์เมื่อเมื่อลูกหนี้เขาผิดนัดชำระมากี่เดือนนะครับซึ่งอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ แล้วแต่ธุรกิจเลยอย่างถ้าเป็นธนาคารเนี่ยเขาจะมีข้อข้อกําหนดชัดเจนว่าต้องทํำยังไงมีวิธีการคิดยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจอื่นๆเช่นธุรกิจค้าปลีกธุรกิจอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องของการตอบปัญหากับผู้สอบบัญชีได้มากกว่าเช่นคุณบอกว่าปีหนึ่งอ่ะเขาผิดนัดชําระหนี้มาปีหนึ่งเลยนะครับแต่คุณเชื่อว่าเขาจะชําระเหตุผลคืออะไรอ่ะเช่นบอกว่า บริษัทนี้กําลังจะล้มละลายแล้วแต่เขาจะได้เงินเงินประกันภัยจากสมมติว่าบริษัทนึงโรงงานไฟหไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่คือไม่เหลืออะไรเลยก็จ่ายหนี้ไม่ได้เขาเนี้ยเขาจะกําลังฟ้องร้องกันอยู่นะครับก็คาดว่าจะได้เงินประกันภัยคืนปีหน้าซึ่งเวลาคือเงินประกันภัยมาคืนปีหน้าเนี่ยเราเป็นเจ้าหนี้อะเนะเวลามันจะล้มละลายเนี่ยเขาก็ต้องคืนเงินเจ้าหนี้ก่อนเราก็น่าจะได้แน่ๆนะครับเราก็อาจจะไปบอกผู้สอบบัญชีว่าเราคิดแบบเนี้ยังนั้นอันเนี้ยคือไม่มันไม่ใช่หนี้สงสัยจะศูนย์นะเพราะว่ามันไม่ศูน คำถามคือผู้สอบบัญชีเชื่อหรือเปล่าถ้าผู้สอบบัญชีบอกว่าโอเคคุณมีเหตุผลเขาก็จะรับได้ที่เราจะไม่ตั้งสำรองนะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าตั้งสำรองไปก่อนมันมีโอกาสที่จะไม่ชนะใช่ไหมครับหรือว่าเช่นเขาบอกว่าโอกาสชนะคดีมีสักประมาณ75%ดังนั้นคุณก็ตั้งสำรองไป25%่สละกันเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของอผู้ผู้สอบบัญชีนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยนี่มันจะต้อง i n ไลน์นะครับหมายถึงว่ามันควรจะ ใกล้เคียงเดิมหรือว่าเพิ่มเติมตามสัดส่วนของรายได้เช่นคุณบอกว่านี่ที่ค้างชําระ0-3เดือนเนี่ยปีนะปีก่อนหน้านี้มีพันล้านปีนี้มา2,000ล้านคือเพิ่มขึ้น2เท่าคําถามคือรายได้คุณเพิ่มขึ้น2เท่าหรือเปล่าถ้าคาถามเพิ่มขึ้นรายได้ก็เพิ่ม2เท่าลูกหนี้เพิ่มขึ้น2เท่าโอเคสมเหตุสมผลแบบนี้อาจจะพอรับได้นะครับหรือว่าเฮ้ยลูกหนี้เพิ่มมาจาก1000มาเป็น2,000แต่รายได้เพิ่ม รายรายได้เพิ่มแค่1.5เท่าเองเอาทำไมรายได้เพิ่มน้อยกว่าก็ต้องไปถามว่าทำไมมันถึงลูกนี้เพิ่มมากขึ้นเช่นถ้ามีเหตุผลที่พอรับได้สมมุติบอกว่า ลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าตะก่อนนะขายลูกค้ารายย่อยนะครับก็คือขายแล้วก็รับรู้รายได้เลยแต่ตอนนี้ไปขายลูกค้าองค์กรมากขึ้นนะครับมันมีเครดิตเทอมที่ยาวนานมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ลูกนี้การค้ามันบวมขึ้นเพราะว่าตะก่อนเราขายแล้วเราก็เราไม่มีเครดิตพอขายแล้วมีเครดิตคือเราไปกระจายเข้าลูกค้าองค์กรลูกค้าที่เป็นลูกค้าขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะมีเครดิตมากขึ้นเออแบบนี้ก็มีเหตุมีผลก็พอพิจารณาได้นะครับเราจะต้องไปแยกคิดว่ารายได้ส่วนใหม่ที่มาจากองค์กรเนี่ยมันเป็น สักกี่เปอร์เซ็นที่ที่น่าจะเป็นนี้ศูนย์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดูว่าตัวเลขมันอินไลน์ไหมมันสมเหตุสมผลไหมนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยตัวเลขที่เรากังวลที่สุดก็คือตัวเลขที่เริ่มจะมีการผิดนัดชำดระนนี้แล้วนะครับเป็นว่าถ้าผิดนัดชำระนี้ศูนย์ถึงสเดือนอาจจะไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่บางทีจ่ายช้าไปเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยมันอาจาจะมีประเด็นเรื่อง issue เรื่องของเวลาเรื่องของ เขาเรียกว่าอะไรล่ะเรื่องของความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะครับที่อาจจะทําให้เกินดีลหรือว่าได้ดีลพิเศษบลาๆ,ๆก็ว่าไปนะครับแต่พอมันเป็นเรื่องของ6เดือน 12- 12เดือนในชัดมากว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิน12เดือนก็ต้องตั้งสำรองหนี้ศูนย์หมดแล้วคือมันก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องไปฟ้องอ่าไปฟ้องฟ้องไปฟ้องฟ้องศาลเรียกร้องค่าเสียหายก่อนแล้วก็มาตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเงื่อนไขของเขาไปนะครับแต่ก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยลูกหนี้เนี่ยควรจะมีตัวเลขที่เหมาะสมกับธุรกิจ ไม่ใช่ว่าธุรกิจเอ่อเวลเนสสปาอย่างเงี้ยนะครับธุรกิจทําสปานวดเงี้ยลูกหนี้เต็มไปหมดเลยงงแล้วใครเป็นหนี้คนไปนวดแล้วติดหนี้ได้หรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าธุรกิจบางอย่างอย่างเงี้ยที่มันเป็นธุรกิจที่ ที่ไม่น่าจะมีลูกหนี้เยอะอย่างเงี้ยนะครับเช่นแบบอ่ะ case, องคอินเคสเงี้ยอย่างสายการบินอย่างเงี้ยนะครับเราจะบินเราจะบินไปไหนเราจ่ายลวงหน้าตลอดนะเอ้ยแต่าทาไมว่าลูกหนี้มันเยอะจังเลยมันเกิดจากอะไรต้องไปหาคําถามว่าเอ้ยเขาขายตั๋วให้ภาครัฐหรือเปล่าหรือภาคเอกชนหรือเปล่าที่เขาให้เครดิตเธอไหมหรือว่ายังไงนะครับก็ต้องไปหาคําตอบอีกทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันไม่สัมพันธ์กับธุรกิจดังนั้นเนี่ยตัวลูกหนี้เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเขายัางไงอะ เป็นศิลปะแบบหนึ่งอ่ะมันต้องวิเคราะห์ทั้งอุตสาหกรรมด้วยวิเคราะห์ทั้งภาพธุรกิจด้วยวิเคราะห์เทรนเก่าด้วยมันจะไม่ได้มาแบบเฮ้ยมันไม่ได้มาแบบ PE ว่าควรจะสิบเท่าอ่ะพีแบบลูกหนี้มันก็บอกไม่ได้ว่าคนรละกี่เท่าอย่างธุรกิจที่เป็นไฟแนนซ์อย่างชัดมากว่าลูกหนี้นี้สําคัญมากเพราะคุณจ่ายคุณคุณปล่อยหนี้ไปใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเก็บหนี้ไม่ได้นี่มันคือศูนย์นะ ศูนย์เลยเงินทั้งก้อนปล่อยนี่ไปได้ร0อยบาทเก็บดอกเบี้ยมาได้20บาทก็จริงนะครับแต่ตอนตั้งสำรองทั้งก้อนตั้งสำรองร้อยหนึ่งนะคือขาดทุน80บาททันทีนะครับดังนั้นเนี่ยยังไงมันก็ไม่คุม้มมานะครับดังนั้นเนี่ยถ้า เล่นกลุ่มไฟแนนซ์นะครับกลุ่มปล่อยหนี้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหนี้เล็กหนี้ใหญ่นะครับยังไงก็ต้องดูลูกหนี้เสมอเพราะว่าเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายของธุรกิจเลยนะครับว่ามีคุณภาพดีพอหรือเปล่ามีการผิดนัดชำระหนี้หรือเปล่านะครับอย่าไปดูแต่ตัวเลข npl อย่างเดียวเพราะว่าการการกดตัวเลข npl เนี่ยทำง่ายมากคือการปล่อยหนี้เยอะนะครับก็ปล่อยหนี้เยอะไงตัวเลขเปอร์เซ็นต์หนี้เสียมันจะได้ลดลงถูกไหมครับมันง่ายแต่คําถามคือมันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับเข้าไปดูตรงคุณภาพว่าเอ้ย คุณคุณคุณภาพมันดีไหมมันถ้าเทียบเป็นตัวก้อนแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอย่าลืมว่า NPL เนี่ยมันดีเลยน,นะครับคือเวลาเราปล่อยกู้ปล่อยอะไรพวกนี้ไปนะครับอันนี้พูดถึงไฟแนนซ์ด้วยนะครับหลุมข,ขายของด้วยนะครับเวลาเราปล่อยเนี่ยเราเราเรา,เราปล่อยเครดิตไปหรือปล่อยกู้ไปเนี่ยตัวเลข NPL เนี่ยมันควรจะมาช้าไปอย่างน้อยก็3เดือน6เดือนถูกไหมแหมปล่อยปุ๊บแล้วโกงเลยเนี่ยมันโอ้โหมันทุจริตหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ย ตัวเลข NPL เวลามันมีความสัมพันธ์กับมูลค่านี่รวมเนี่ยมันควรจะเป็นความสัมพันธ์ที่ cross กันสักประมาณ3เดือนหรือ6เดือนอะหมายถึงว่าถ้าเดือนนี้เราเริ่มต้นปล่อยนี้เยอะมันควรจะไปเริ่ม NPL ควรจะไปเริ่มดีดสัก3เดือน6เดือนข้างหน้าใช่ไหมครับมันไม่ควรจะเริ่มดีดตั้งแต่วันนี้เดย์ศูนย์ที่ปล่อยนี้เลยคุณปล่อยนี้ไปเดือนเดียวทําไม N N NPL มาถึงแบบดีดแล้วอะไรอย่างี้นะครับก็ต้องไปตั้งคําถามว่าเฮ้ยแล้วที่ซุกไว้ของเก่าอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเวลาดูก้อนนี้เนี่ยต,ตัวเลข ในอดีตนิดนึงนะครับโดยอาจจะต้องทําดูเฉลี่ยอ้างอิงแบบให้มันเหลื่อมกันหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นศิลปะเหมือนกันแต่ต้องเข้าไปดูนะครับใครกลัวเรื่องทุจริตนะครับต้องเข้าไปดูลูกนี้นี่คือสําคัญที่สุดเลยนะครับข้อสุดท้ายครับนะก็เป็นเรื่องของรายการระหว่างกันนะครับเวลางบการเงินประกาศกับตลาดหลักทรัพย์นะครับเราจะดูหลักๆคืองบรวมนะงบรวม,นะรวมก็คือง,งบการเงินรวมซึ่งงบการเงินรวมเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันจะตัดรายการระหว่างกันทิ้งทั้งหมด อ่าเช่นสมมุติเรามีบริษัทย่อยนะครับบริษัทแม่ปล่อยกู้ให้บริษัทย่อยบริษัทแม่ขายของให้บริษัทย่อยแบบนี้คือตัดทิ้งหมดนะครับคือไม่ลงในบัญชีเลยเพราจะตัดทิ้งออกจากงบการการเงินรวมดังนั้นเนี่ยตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมักจะเป็นตัวเลขสําคัญเพราะว่าเวลามันไม่ปรากฏในงบการเงินรวมเนี่ยมันจะทําให มันผิดในสาระสําคัญได้นะครับซึ่งเวลาเขาจะโกงเนี่ยเขาก็ชอบโกงผ่านบริษัทลูกนี่แหละเขาไม่ค่อยโกงผ่านบริษัทแม่หรอกครับเพราะว่ามันโกงยากเวลาบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันจะเวลาเขาจะไปคือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์านะครับเวลาเขาตรวจบัญชีเขาจะตรวจละเอียดมากดังนั้นเวลาผิดปกตินิดนหน่อยๆเนี่ยถ้าหมายเหตุประกอบถ้าความเห็นของผู้สอบบัญชีออกมาไม่ดีเนี่ยหุ้นอาจจะตกรุนแรงได้ดังนั้นเวลาเขาจะโกงเนี่ยเขาก็จะไปทางบริษัทย่อยบริษัทลูกมากกว่าเช่นสมมุติว่า จะเอาเงินสมมุติว่าผู้บริหารบอกยอยากได้เงินร้อยล้านไปซื้อคอนโดใหม่ให้ใเมียน้อยอยู่เงี้ครับถ้าคุณเอาเงินบริษัทแม่นะครับซื้อเลยนะครับบริษัทใหญ่ตัวเองซื้อเลยผู้บริผู้สอบบัญชีจะตั้งคําถามว่า คอนโดนี้ซื้อทําไมทําไมตัวเลขนี่ถึงโดดคุณตอบไม่ได้เอ๊ซื้อเพื่ออยู่บอกว่าเขาบอกว่าเขามันไม่สมเหตุสมผลนะคุณเป็นผู้บริหารระดับนี้คุณไม่ควรจะมีคอนโดระดับนี้อยู่ดังนั้นคุณต้องแสดงสําแดงรายการนี้นะครับเช่นต้องประกอบแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะหรือว่าแสดงข้อมูลเพิ่มเติมว่าใช้อะไรไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็กลายเป็นว่าเอ้ยคนอาจจะจับได้แต่ถ้า อยากให้ปลอดภัยใช่ไหมก็ตั้งบริษัทลูกขึ้นมาบริษัทหนึ่งแล้วก็จ่ายเงินไปร้อยล้านบอกว่าเป็นเงินลงทุนอ่าบอกว่าเป็นเงินในลงทุนบริษัทลูกเอาเอาบริษัทลูกเนี่ยไปพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาเงินร้อยล้านนะไปซื้อไปซื้อคอนโดให้ไม่น้อยอยู่อ่า แต่คราวนี้ผู้สอบบัญชีเข้าไปไม่ถึงลัไงครับเขาก็จะดูเฉพาะรายการว่าเฮ้ยรายการนี้คุณไปลงทุนในบริษัทนี้จริงถูกต้องไหมถูกต้องก็คือจบเขาก็ไม่ได้ไปซุกไซต์ต่อว่าเา้าแล้วแล้ว,ลวบริษัทนี้มันทําอะไรบ้างมันโปร่งใสไหมเพราะมันก็เกินขอบข่ายที่เขาจะตามไปถึงนั้นก็คือเรื่องของอีกบริษัทหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าบริษัทใหญ่มีฐานะเป็นแค่ผู้ลงทุนดังนั้นเนี่ยเขาก็มันจะรับลวงพรางได้มากกว่าแล้วเวลาเอาไปทําแบบนั้นเมื่อทีขาดทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อะ คือเราก็ไม่เข้าใจว่ามันคือเกิดจากอะไรมันยังไงหรือว่าเขาอาจจะอําพรางขาดทุนไว้ดานกว่าก็ได้เพราะว่าบริษัทเล็กๆมันก็แต่งบัญชีได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยน,นะครับดังนั้นเนี่ยรายการระหว่างกันสําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมระหว่างกันเช่นบริษัทลูกของอ่าสมมุตินะผมเป็นร้านขายเลยเดียวสมมุติผมเป็นร้านขายทีวีอย่างเงี้ยน,นะครับผมเป็นร้านขายทีวีก็มีบริษัทลูกนะครับถือเอ่อบริษัทลูกเนี่ย ผู้บริหารถือหุ้นอยู่50%แล้วก็บริษัทถือหุ้นอีก50%นะครับสมมตินะสมมติบริษัท A นะครับถือหุ้นบริษัท B นะครับ50%และอีก50%เนี่ยเป็นผู้บริหารถือนะครับก็บริษัท A ก็ขายทีให้กับบริษัท B ในราคาทุนอ่าสมมุติ A เป็นบริษัทผลิต B เป็นบริษัทขายส่ง่เยเขาก็ขายให้ในราคาทุนแล้วก็ให้ B ไปขายต่อคำถามคือทำได้หรือเปล่า นั่นหมายความว่ากําไรมันควรจะหายไปถูกต้องไหมครับกำไรที่ค,คุณควรจะได้ในซัพพลายเชนหายไปแล้วไปโปะอยู่ที่บริษัท B ซึ่งผู้บริหารถืออยู่ครึ่งหนึ่งแปลว่ากําไรที่บริษัท A ควรจะได้เต็มๆหลุดไปอยู่ที่บริษัท B ครึ่งหนึ่งซึ่งโอเคอะเวลา B ได้กําไรเนี่ยเขาคืน A ก็จริงแต่มันคืนแค่50%รไงพอผู้บริหารเขาถืออยู่อีก 50%นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็คือการโกงแบบง่ายๆเลยคุณคุณไม่ทำธุรกิจแบบตรงไปตรงมาใช่ไหมธุรกิจทุก,ทกบริษัททุก business unit จำเป็นจะต้องมีโครงสร้างรายได้ในแบบของตัวเองใช่ไหมครับต้องอยู่รอดอะ่ะในถึงว่าคุณทำผลิตคุณก็ไม่คุณไม่ควรจะขายให้ใครราคาทุนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นบริษัทในเครือก็ตามแต่มันมี conflict of interest อยู่ว่าเอ้ยแล้วใครถือหุ้นนะ่ะถ้ามันถือหุ้นกันร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างก็โอเคจบแต่ถ้าบางทีมีผู้บริหารมาถืออะไรมาถืออย่างเงี้ยนะครับม ทำให้ภาพที่เกิดขึ้นมันเปลี่ยนไปก็ได้นะครับรวมไปถึงการลงทุนในบริษัทย่อยเช่นเอาเงินในบริษัทแม่ไปให้บริษัทลูกแล้วลูกเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้ใช้จา่ายขาดทุนเละเทะ แต่เราก็ตรวจสอบไม่ได้บั่นใจไม่ได้จะลงอีกร้อยล้านเอ้ยจริงหรอมันดีจริงหรอรหรอ,อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นรายการระหว่างการเนี่ยเป็นรายการที่สมเหตุสมผลมากที่จะต้องดูนะครับดูเลยว่าการให้ดอกเบีย้ยการคิดเครดิตเทอมเงื่อนไขาราคาเนี่ยมันถูกต้องไหมมันประหลาดหรือเปล่าทําไมเครดิตเทอมมันนานจังทําไมใหบ้บริษัทลูกกู้โดยคิด ดอกเบีย้ยแค่0 0 0 0 1 10ปียังไม่คืนเลยผ่อนผันไปเรื่อยๆอ้าวแบบเนี้ยนะครับก็เป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยเอาเงินออกไปผ่องถ่ายไปใช้หรือเปล่าแล้วก็อ้างว่าเป็นเงินกู้ของบริษัทลูกแต่จริงคือเอาไปใช้หมดแล้วแล้วก็จ่ายแต่ดอกเบีย้ยอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็เป็นไปได้อ่ะวันนี้ก็ได้3ข้อแล้วนะครับ3ข้อทุอีกทีนะมี1น,นะครับมีเรื่องของอ,อ,อะไรนะพูดเองลืมเอง1คือเรื่องของอ quality of earning นะครับ2มีเรื่องของ ลูกนี้นะครับแล้ว3ก็มีเรื่องของรายการระหว่างกันนะครับมาต่อคาถามนิดหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ถามได้บ้างเนี่ยไล์ก่อนนะไล์ก่อนนะมีภาษาอขอบคุณหลายๆจ้ามาจากมานี่ค้รพอดแคสต์เจ้าอันนี้ภาษาพิมพ์มาเป็นภาษาลาวนะครับขอบคุณมากเลยอายุ18เปิดพอหุนได้ไหมครับก็ไปถามที่โบรกเกอร์ได้เลยครับเพราะว่า แต่ละโบรกเกอร์มีเงื่อนไขไม่เหมือนกันบางที่ก็เปิดได้แต่ต้องให้พ่อแม่รับรองบางที่ก็เปิดไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็คุยกับบรกเกอร์ที่คุณสนใจได้เลยครับทำไมถึงไม่ลงทุนในหุ้นผลิตภัณฑ์เกษตรครับเพราะว่ามันเป็นพกพัณนะราคามันผันผวนมันคำนวณกําไรยากพอคํานวณกาไรยากผมก็ valuation ไม่ค่อยถูกก็ไม่ลงทุนนะครับทำไมลงลงทุนศาสตร์ถึง not interest in หุ้นพกพัณนะคะขอบคุณค่ะก็มันมันคานวณกําไรยากนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกเนอะราคามันผันผวนตามราคาตลาดโลกเรามันผันผวนตามราคาตลาดโลกเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะขายได้กี่บาทดังนั้นเวลามาหักต้นทุนเนี่ยอาจจะก,กําไรที่ผมคิดอาจจะผิดก็ได้พราะมันผิดปุ๊บ valuation ไวมันก็ผิดด้วยนะครับดังนั้นนีผมก็จะไม่ลงทุนนะนะครับทาไมหุ้นบางตัวงบการเงินดีการความแข็งแกร่งดีนี่น้อยแต่ราคาไม่ค่อยจะขยับไปไหน3-5ปีแล้วราคาขยับไม่ถึง10%ก็มีเป็นเพราะอะไรครับ หรือเป็นเพราะไม่มีคนสนใจใ้ซื้อหุ้นตัวนั้นๆหรือเปล่าเช่นหุ้นอสังหาขนาดกลางขึ้นต้นด้วยตัว L นะครับ1คือต้องไปดูอุตสาหกรรมนะครับว่าอุตสาหกรรมคนมีมุมมองต่ออุตสาหกรรมอสังหาอย่างไงบ้างใน3-5ถึงปีข้างหน้าเขาบูลลิสไหมเขาคิดว่าอาสังหาจะดีไหมนะครับถ้าเขาคิดว่ามันจะไม่ดีหุ้นก็อาจจะวอลูเอชันได้ไม่สูงเพราะว่าคนคิดว่าเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะครับแล้วอสังหาเนี่ยบางทีก็ต้องไปดูแบ็กหลอกด้วยนะครับราคามันวิ่งตามแบ็กหลอก เป็นหลักนะครับบางทีมารอก,กําไรเนี่ยมันก็จะมันจะช้าไปนะครับบางทีกําไรปีนี้ดีนะครับแต่แบ็คหลอก2ปีขา้างหน้าไม่มีคนก็ไม่ซื้อแล้วอันนี้พูดถึงภาพรวมของธุรกิจนะครับดังนั้นต้องไปดูด้วยแต่ถ้าโดยภาพรวมแล้วความแข็งแกร่งดีงบการเงินดีนี่น้อยแต่ถ้ากําไรไม่มากําไรไม่โตราคาหุ้นก็ไม่โตนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมคือ valuation มามันก็เท่าเดิมอะ่ะคือกำไรไม่คือกำไรมาเป็นตัวชี้ valuation ไงครับถ้ากำไรโตราคาหุ้นก็โต ถ้ากำไรไม่โตก็ v บรา a t i o n เท่านี้ซึ่งถ้าราคาทุกวันนี้มันสมเบ a าว์ชั่แล้วราคามันก็จะเป็นต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็ได้เป็นเงินปันผลไปถูกเล่มที่แนะนําเป็นภาษาไทยทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับแต่ภาษาอังกฤษได้จะดีกว่านะพี่อธิบายเรื่องแตกพารลดราคาพาให้หน่อยครับอืม้ามีเวลาจะอธิบายเนาะแต่มันยากมันเป็นตัวเลขนะครับมันพูดพอดแคสต์มันไม่ค่อยเหมาะอาจจะต้องเหมาะการอ่านในบทความมากกว่าฟังเพลินมากครับทําแบบนี้กับหุ้น USA พวก Big Tech บ้างได้ไหมคนไทยไม่ทํากันเลยอืม มันจะยากกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าพูดไปคนก็ไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีคนลงทุนจริงๆในต่างประเทศอะเพราะว่ามันใช้เงินเยอะนะครับผม,ผมรู้สึกว่าผมอกจะพูดให้แมสแล้วก็ให้คนทั่วไปที่ฟังมีประโยชน์มากกว่าอาจจะเน้นจะคุ้นไทยเป็นหลักนะครับแต่อาจจะมีมาแซมบ้างแล้วแต่สถานการณ์เนะาะโอเคอันนี้ไม่ขอบคุณเฉยๆโอเค นะครับก็วันนี้ก็ตอบไป4-5่หาคำถามแล้วนะครับน่าจะครบทวนกระบวนความก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสําหรับวันนี้ก็ยินดีมากๆครับที่ได้พูดคุยกันสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์